มาต่อกันในเรื่องที่พี่ชริได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับคือวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้เข้าไปตรวจค้น11จุดที่เกี่ยวข้องกับ The Icon Group นะครับแบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย6จุดปทุมธานีอีก4จุดและที่นนทบุรีอีก1จุดนะครับเพื่อที่จะไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับและมีการตรวจยึดรถยนต์หรูเพิ่มอีก5คันด้วยกันครับสำหรับเป้าหมายของการตรวจค้นครั้งนี้นะครับ11จุดด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบ้านพักของคนใกล้ตัวหรือผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาคดี The Icon Group ในล็อตแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทยอยนำเอาของกลางนะครับอย่างเช่นเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนมาตรวจสอบนะประกอบพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยและภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้ตรวจค้นใน11จุดแล้วต่อมาตำรวจนะครับก็ได้เข้าไปอายัดรถยนต์หรูเพิ่มอีก5คันด้วยกันนะครับประกอบด้วย Mercedes-Benz E250 CGI สีดำนะครับ Mercedes-Benz SLK 200สีขาว Mercedes-Benz SLK AMG สีเขียวซึ่งด้านหลังเนี่ยของคันนี้จะมีโลโก้ของ The Icon Group แปะอยู่ด้วยนะครับเขียนแรงเขียนเพิ่มเติมด้วยนะว่า exclusive for car club นะครับนอกจากนั้นยังมี Mercedes-Benz SLK 200สีดำ BMW 220i สีขาวรวมรถของกลางที่อายัดทั้งสิ้นเนี่ย35คันแล้วนะครับและมีรายงานเพิ่มเติมมาว่ารถ BMW 220i สีขาวนะครับบริเวณด้านข้างของคนขับเนี่ยมีเอกสารจำนวนหนึ่งเนี่ยเสียบเอาไว้อยู่ด้วยมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความระบุว่าบอสทุกคนสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับพักผ่อนด้วยกันนะครับและยังมีอีโมจิชู2นิ้วด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีข้อความที่ระบุอีกด้วยว่าเจนนี่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนะแปะอยู่ในรถแบบนี้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ12นาฬิกา30นาทีตำรวจได้ทยอยนำออกของกลางทั้งฮาร์ดดิสก์นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบเพื่อพร้อมกับมีการควบคุมตัวบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นพนักงานของบริษัท The Icon Group จำกัดมาสอบปากคำด้วยจำนวน2คนด้วยกันครับ